ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอสัญญาณเตือนคนป่วยเกลื่อนเมืองเราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้ากันไม่รู้ได้ว่าเขาเป็นใครจับพฤติกรรมขูดรีดทรัพย์ถ้าลงรถแล้วห้ามบอกให้ใครฟังถ้าบอกแล้วจะกลับมาเอาให้หนักเลยก็จากการตรวจสอบข้อที่จริงเคล็ดลับวิชาโอ้ยาตายาก็ตามมาก็เราก็ตามตามนี่เป็นคนรุ่นก่อนก็ตามคือเขามีอาชีพเดียวมันเป็นอาชีพของคนกลัวเริ่มตัวกันนะมรดกจากรุ่นสู่รุ่นนำเสนอเรื่องจริงโดยน้ำดื่มรีเจนซี่Air Carrier Copper 11จัดการเดินมาแล้วพุ่งมันพุ่งมาเลยเราไม่เคยรู้จักเราไม่เคยเห็นหน้ากันไม่รู้ได้ว่าเขาเป็นใครก็เหมือนแค่คนคนหนึ่งที่ขับรถมาเพื่อที่จะมาซื้อของแล้วก็เดินสวนกันเฉยๆครับเอกสารนิติวิทยาว่าประเมินบาดแผลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอเปิดรายการคืนนี้ด้วยเรื่องราวสุดระทึกเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลูกสาววัย11ปีของคุณกิติพัฒน์เดินไปซื้อของกินกับแม่ที่ร้านสะดวกซื้อแถวบ้านแต่กลับถูกคนที่ไม่รู้จักไม่เคยพบหน้าใช้อาวุธมีดแทงเข้าที่บริเวณลำคอได้รับบาดเจ็บสาหัสสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้พบเห็นในละแวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเขาเดินมาตามปกติแม่ลูกนะครับพอเดินมาถึงปุ๊บก็จะมีคนร้ายคนนี้ครับเขานั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วเขาก็เดินมาเหมือนเดินสวนกันตามปกติแล้วเขาก็ถือมีดลงมาจากมอเตอร์ไซค์จากนั้นเขาก็หันมาแทงก็แทงเข้าที่คอของน้องนะครับแล้วพอคุณแม่ก็ตกใจนึกว่ามีคนมาชนน้องแต่พอคุณแม่เห็นหันไปเห็นแล้วว่าเป็นมีดคุณแม่เขาก็เลยรีบดึงน้องออกไปจากจุดเกิดเหตุนั้นให้ไกลขึ้นนะครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าตะโกนณเวลานั้นเลยอ่ะมันจะกลับมาแทงซ้ำแทงอีกครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลทันทีเนื่องจากจุดที่แทงมีเลือดไหลออกเป็นจำนวนมากเกรงว่าปล่อยทิ้งไว้นานจะเป็นอันตรายกับเด็กได้ลึกไปอีกสักนิดนึงก็เส้นเลือดใหญ่ทั้งแดงทั้งดำหรือฉลับซ้ายขวาอีกหน่อยนึงก็จะโดนไม่หลอดลมก็หลอดอาหารแต่เรื่องของความบอบช้ำหมายถึงความหนักของบาดแผลอ่ะมันทะลุกล้ามเนื้อไปเราหมอต้องเข้าผ่าตัดณวันนั้นเลยเพราะว่ามันจะมีเลือดคลั่งอยู่แล้วก็ต้องเปิดแผลน้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าไอ้แผลที่โดนเนี่ยมันไม่ได้แผลปาดมันเป็นแผลรอยแทงประมาณ3เซนคือมีดอ่ะใบมีดอ่ะมันแทงเข้าไปมันก็จะได้แค่แค่เท่ากับใบมีดอะครับแล้วก็หมอต้องเปิดแผลเพิ่มขึ้นเพราะว่าจะต้องเย็บด้านในกล้ามเนื้อด้านในสักทั้งสองส่วนค่อยๆเย็บออกมาครับแล้วก็เย็บบาดแผลข้างนอกไม่มีใครรับได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบวกกับกลัวว่าผู้ก่อเหตุจะไปก่อเหตุที่อื่นอีกคุณกิติพัฒน์จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้เข้าจับกุมเบื้องต้นที่เรารับแจ้งเนี่ยเขารับแจ้งว่ามีคนร้ายก่อเหตุนะครับแล้วก็กับเด็กได้รับบาดเจ็บแล้วก็แบ่งทีมงานเป็น2ชุดชุดหนึ่งก็ไปตามไปดูที่โรงพยาบาลว่าอาการน้องเป็นยังไงบ้างได้อะไรเพิ่มเติมบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็ถามจากพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุนะครับพอได้ตำหนิรูปพรรณคนร้ายแล้วดูไล่กล้องเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่มาของการที่เรารวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะออกหมายจับก็มันน้องไม่แทงทำไมอ่ะ
คนจอดคนขึ้นไปก็เหมือนเดินผ่านเนี้ยไม่รู้จักกันเลยคนใส่มองหน้าแล้วคนใส่เนี้ยค่ะโอเคเข้าใจว่าทำไมเพราะเราถึงเสียงคนนี้ยอมรับหลังรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามดูพฤติกรรมอยู่2วันจนรู้ว่าหญิงสาวรายนี้พักอยู่ที่ไหนจึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามพูดคุยสอบถามถึงสาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้เธออ้างว่าวันก่อเหตุเธอทะเลาะกับแม่ค้าแถวนั้นบวกกับเด็กหญิงวัย11ปีกับแม่เดินผ่านมาแล้วหัวเราะเยาะเย้ยเธอจึงโกรธเกิดแรงบันดาลโทสะจึงก่อเหตุขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาแต่ติดนี่หยิบปืนที่ยื่นเข้าไปก่อนที่เราควบคุมตัวน้องเขาได้อยู่ด้านล่างซึ่งเราใช้วิธีในการหลอกล่อให้เขาลงมานะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะบุกไปในห้องเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่พอได้ประจันหน้าแล้วเข้ารวบตัวเนี่ยผมเนี่ยรู้แล้วว่าน้องไม่ปกติไม่ปกติแน่ๆมันต้องมีอะไรผิดปกติหลายๆอย่างที่เขากังวลกับเรื่องอะไรต่างๆนั่นแหละค่ะเหมือนที่เคยแจ้งนะคะที่นิติประสานงานไปอะค่ะว่าเขามีในเรื่องของที่ว่าขยะมีกลิ่นนะคะจากการพูดคุยสอบถามก็เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการของผู้ก่อเหตุส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจขออนุญาตเปิดห้องพักที่เขาเช่าอยู่ก็ต้องถึงกับผงะกันเลยครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพบขยะจำนวนมากเกลื่อนอยู่ในห้องจนแทบไม่เหลือพื้นที่ว่างเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องพักทางนิติเขาบอกว่าอ๋อมันเคยมีเหตุครั้งนึงที่เขาถือมีดเนี่ยออกมาจะไล่ทำร้ายนิติด้วยการไปเตือนเรื่องกลิ่นที่อยู่ในห้องอะไรอย่างนี้ครับเราก็รู้เรื่องว่าอ๋อแสดงว่าเขาเนี่ยไปไหนมาไหนเขามีมีดแหละตลอดระยะเวลา5ปีที่เธออาศัยอยู่ที่ห้องพักแห่งนี้ไม่มีใครสามารถเข้าไปในห้องเธอได้เลยเธอพยายามกีดกันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ใครเข้าไปนอกจากมีพฤติกรรมเก็บขยะไว้ในห้องแล้วผู้ก่อเหตุรายนี้ยังมีพฤติกรรมสวมใส่เสื้อผ้าตัวเดิมนานนับปีบวกกับทุกครั้งที่ออกไปไหนมาไหนเธอจะพกมีดติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่แปลกใจคือคอนโดระดับนี้คนที่จะมาเช่าอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีเงินพอสมควรเนาะต้องมีเงินเขาไม่เคยค้างค่าคอนโดเลยเขาจ่ายตรงทุกเดือนแสดงว่าที่มาของเงินของเขาเราก็สงสัยเอ๊ะแรกๆก็สงสัยว่ามันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีม้าเรื่องฟอกเงินไหมเราก็คิดไปเนาะแต่เขาเข้าจริงๆพอเรามารู้อ๋อเขามีรายได้จากการที่คุณพ่อเขานี่แหละแล้วก็ทางบริษัทที่คุณพ่อเขาไปทำงานเนี่ยมีเงินที่จะเติมให้เขาอยู่ตลอดเนี่ยเขาเลยอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทำงานอะไรล่าสุดผู้ต้องหาถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลแขวงดอนเมืองส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทุกวันนี้ต้องไปทำกายภาพบำบัดเนื่องจากมีบาดแผลที่ใหญ่จึงจำเป็นต้องทำกายภาพบำบัดถึงแม้ว่าขณะนี้เด็กจะพ้นขีดอันตรายมาแล้วแต่บาดแผลที่เกิดขึ้นมันยังคงถูกตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยออกมาพูดด้วยอาจจะเป็นความสะเทือนใจ2เรื่องที่สำหรับน้องคนนี้ที่โดนถ้าคนอื่นมองก็คือ1เนี่ยผมมองว่าคนไม่รู้จักกันน่ะแล้วมาแทงริมถนนที่มันปลอดภัยที่สุดเราเดินอยู่ดีๆแล้วก็โดนคนไม่รู้จักมาแทงอันที่2เนี่ยคือเด็กอายุ11ใส่ชุดนักเรียนคือรูปเนี่ยโดนแทงเข้าที่คอแล้วก็เลือดเต็มเสื้อเลยเด็กผูกแกะมัดเปียป.6 โดนแทงเข้าที่คอโดยคนไม่รู้จักมันก็เลยเป็นกระแสแล้วเป็นอะไรขึ้นมาแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีคนอื่นๆอีกที่โดนแบบเนี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เมายาและทำร้ายคนอื่นอาจจะถึงตายบ้างไม่ตายบ้างหรือบางคนที่เป็นคนแบบวิกลจริตเป็นคนที่มีปัญหาเดินขอตังค์เขาไม่ให้ก็ต่อยก็ชกเขาแบบเนี้ยครับคือพอสุดท้ายทุกคนก็มองว่าแล้วก็บอกว่าก็เขาป่วยเขาป่วยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรต่อแบบนี้ตั้งหากครับแล้วที่อยากจะฝากแล้วก็
ก็ไม่อยากให้มันจบแค่ตรงเนี้ยอยากให้ตามในทุกๆอันเลยอะครับว่าเขาทำอะไรกับคนเหล่านี้ต่อเป็นแบบไหนต่อและแล้วเหตุการณ์ในลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีซึ่งผู้ก่อเหตุมีอาการคล้ายกับคนสติไม่ดีใช้อาวุธมีดแทงเหยื่อเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยแล้วเราจะมีวิธีเอาตัวรอดอย่างไรเมื่อต้องเจอกับคนแบบนี้ช่วงหน้าติดตามต่อครับจบนึงละมาจากขั้วลำโพงครับแล้วก็เป็นนายผมสร้างมาให้วิสามันคนร้ายเพราะว่าเป็นพ่อแล้วก็ถ้าไม่วิสามันใกล้ๆตรงที่จุดนี้แปลว่าจะหาตัวไม่เจอแล้วก็มันมาด้วยกันแล้วก็มันชอบไล่ทำร้ายคนแล้วกินคนมาเยอะแล้วด้วยน้ำใจไทยเพื่อไทยน้ำดื่มรีเจนซี่เมื่อก่อนที่ในตลาดอะไรก็ที่หมู่บ้านแกก็ช่วยเก็บช่วยกวาดก็นะครับข้างถนนข้างอะไรเห็นขยงขยะอะไรแกก็เก็บก็ดูแกทำมานานแล้วไม่ใช่ว่าช่วงนี้คุณลุงที่ชาวบ้านพูดกันนั้นก็คือลุงเทียนแซ่ล้อลุงเทียนในวัย72ปีใช้เวลาในบ้านปลายชีวิตคิดทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเก็บกวาดขยะตามชายหาดวังหนาวในตำบลนาทับจังหวัดสงขลาจนกลายเป็นภาพชินตาของชาวบ้านในละแวกนั้นทุกครั้งที่ออกไปลุงเทียนจะถืออุปกรณ์คู่ใจเดินเก็บกวาดขยะซึ่งขยะส่วนใหญ่ที่อยู่เกลื่อนหาดเป็นขยะจากธรรมชาติเช่นขอนไม้กิ่งไม้ใบไม้เมื่อร่วงหล่นก็ถูกคลื่นซัดมาทับถมที่ชายฝั่งและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นขยะจำพวกขวดน้ำพลาสติกอุปกรณ์ทำประมงที่มาจากมนุษย์เหล่านี้แหละครับซึ่งระยะทางที่ลุงเทียนเดินเก็บกวาดขยะตามชายหาดก็ราวๆ10กิโลเมตรครับกวาดข้างล่างฝังนู่นหมดก็มากวาดข้างบนอีกนี่ก็เย็นก็กวาดตรงนี้เองกวาดให้มันสวยแล้วอยากจะทำอย่างนี้ไปอีกนานไหมนานเลยทำด้วยใจนี่ให้สะอาดทุกวันให้7วันให้สะอาดตั้ง7วันไม่เห็นขยะเลยเดินดูสบายใจเดินดูชายหาดไม่มีไม้อะไรเกะกะกิ่งตอบแทนไม่เอาทำด้วยใจนี่คุณลุงเขากวาดขยะตามชายทะเลโดยที่เขาไม่ได้หวังผลตอบแทนอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้สังคมเนี้ยค่ะมันดูน่าอยู่ขึ้นชื่อว่าขยะมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่แหละครับทั้งจากมนุษย์และจากธรรมชาติแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่งครับอยากจะเห็นชายหาดที่สะอาดสวยงามและสบายตาแบบนี้ก็ต้องช่วยกันไม่สร้างขยะครับเพื่อช่วยกันรักษาธรรมชาติของเราให้ได้ชื่นชมกันนานเท่านานเรื่องจริงผ่านจออเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นภาพน่ารักน่ารักของช้าง3ตัวที่พากันเดินต่อแถวเข้าวัดโดยที่ชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าช้างเหล่านี้ชวนกันเข้าวัดทำบุญในช่วงวันเข้าพรรษาแต่เบื้องลึกของภาพที่คุณเห็นนี้มีความจริงอะไรบางอย่างซ่อนอยู่และนี่คือความจริงอีกด้านที่ทางรายการนำมาสะท้อนความจริงบางอย่างให้กับคนในสังคมได้รับรู้ค่ะเกิดเหตุโกลาหลขึ้นบริเวณใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเร่งปิดกั้นถนนวันจะเกิดเหตุอันตรายต่อนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในละแวกนั้นต้นเรื่องของเหตุโกลาหลในครั้งนี้คือพายงาเดียวและพายสาลิกาช้างป่าที่หลุดโคลงจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เข้ามาในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านและแหล่งท่องเที่ยวช่วงของหมู่2เนี่ยที่เลยหมู่3ไปอ่ะมันก็จะมีการข้ามถนนเช่นเดียวกันซึ่งผ่านจากสนามกอล์ฟโรเจอร์ฮิลล์ข้ามถนนข้ามไปในฝั่งของแก่ง3ชั้นซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันนั้นก็ตอนที่มันยังไม่ข้ามผมก็คุยกันอยู่ว่าทางเนี้ยระวังให้ดีเนาะถ้ามันข้ามเมื่อไหร่
ถ้ามันไปแล้วมันจะกลับยากไม่ถึงตรงนั้นครับมันไปที่สวนผลไม้ข้างๆอ่ะมันจะเข้าสวนผลไม้อย่างเดียวแต่มันยังไม่ได้เข้าไปในตัวแก่งเลยยังตอนยังแต่อยู่ใกล้ๆอ่ะแหละก็จะเข้าอ่ะแหละทําไมไล่ก็เข้าแหละเหตุการณ์ช้างป่าบุกเข้าเมืองไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนก็เคยมีเหตุการณ์ช้างป่าบุกเมืองเกิดขึ้นมาแล้วนับไม่ถ้วนครับโดยในครั้งแรกมีช้างป่าหลุดเข้ามาแค่ตัวเดียวปีถัดมาได้เพิ่มจำนวนขึ้นมาเป็น2ตัวและล่าสุดปีนี้ช้าง2ตัวแรกที่เคยลงมาหากินในเมืองได้ชวนพักพวกมาอีก1ตัวด้วยปัญหาที่ตามมาจึงเริ่มทวีคูณขึ้นและเริ่มจะใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นทุกทีตอนนี้ดูแล้วปัญหาเริ่มรุนแรงขึ้นเนาะในเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีช้างลงมาซึ่งเราตื่นเต้นนะแรกๆเราแถวบ้านเรามันไม่มีเราก็ตื่นเต้นโอ้มันดูกันบ่อยครั้งเข้าก็มีแค่ตัวเดียวต่อมามี2ตัว3ตัวออกเราก็ดูพฤติกรรมเขาทำไมลงมาสมัยก่อนทำไมไม่ลงมานะครับเราก็จะมาในช่วงของฤดูแล้งด้วยจุดแรกเลยคือเรานั่งดูว่าเอ๊ะเขาลงมาเพราะอะไรส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมช้างป่าไม่อยู่ป่ายังคงเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายยังตั้งข้อสงสัยกันมาโดยตลอดบ้างก็ว่าช้างป่ามีจำนวนที่มากขึ้นบ้างก็ว่าแหล่งอาหารไม่เพียงพอที่เขาลงมาเนี่ยสังเกตจากพฤติกรรมแล้วเขาลงมาเพื่อหาแหล่งน้ำซะส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตพฤติกรรมเนี่ยเดินผ่านสวนสับปะรดนะเอางวงแตะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับสับปะรดเลยก็เดินไปหาแหล่งน้ำก็จะมีอยู่บ้างบางบ้านที่มีกล้วยมีมะพร้าวมีวิธีกินของเขาก็คืออย่างกล้วยเขาก็ดึงเลยนะมะพร้าวนี่ชนจนต้นล้มแล้วก็กินลูกก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆตอนนั้นชาวบ้านคือไม่ถือสาอะไรพอมาระยะหลังเนี่ยรู้สึกจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและความถี่มากขึ้นมีความถี่จนกระทั่งปัจจุบันนี้ทุกวันเนาะแล้วจากการมากินน้ำมาหาแหล่งอาบน้ำกินน้ำแล้วเนี่ยยังเริ่มกินผลไม้ในสวนของชาวบ้านครับบางทีไม่ได้กินก็เหยียบล้มลาบระเนระนาดไปก็เลยสร้างความเดือดร้อนละตอนนี้เริ่มเป็นปัญหาเนี่ยปีนี้มาก็เล่นกอเนี่ยหมดทั้งกอที่เพิ่งจะแทงหนอขึ้นเนี่ยอันนี้คือปีนี้สักประมาณครึ่งเดือนที่แล้วต้นที่คราวที่แล้วอ่ะที่มากินอ่ะแล้วเขาก็จะเดินเลาะสวนไปสวนดาบหน่วยรอยเท้าก็อยู่ตรงนั้นเดินไปปีนี้มา3รอบกล้วยเครือนู้นทางไปรอบก่อนแล้วมาทางนี้ที่2และที่3เดินผ่านแต่ไปบ้านดาบหน่วยแต่เราไม่มีของให้เขากินแล้วไงพอมาไม่มีของกินเขาก็อยู่ไม่นานอ่ะเขาก็ไปแต่ก่อนตรงนี้เป็นดงกล้วยเยอะไงที่เขามาบ่อยดงกล้วยกับไผ่พอตอนหลังพอไม่มีของกินเขาก็ไม่เคยขึ้นแล้วไงเนี่ยที่แม่วางสังกะสีเพราะอะไรถ้าเขาเดินเหยียบเขาก็จะต้องตกใจไงเราคิดเอาเองนะแล้วเขาก็จะไม่เดินขึ้นไปต้นไม้ที่เราปลูกไว้ไงเราคิดเอาเองนะว่าวางสังกะสีไว้ก็ดังแล้วก็ไม่ตกใจไงเหตุการณ์ที่ว่ากันว่าช้างป่าชวนกันเข้าวัดไปทำบุญแท้ที่จริงแล้วคือช้างสามตัวที่ลงมาหากินบริเวณนั้นอยู่เป็นประจำโดยในวันนั้นพวกมันเพิ่งจะโดนชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ผลักดันให้ออกจากพื้นที่ทำกินของชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวเรื่องจริงผ่านจอนำเสนอเรื่องจริงโดยใหม่ไฮลักซ์รีโวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าหลังข่าวเด็กหญิงสาววัย11ปีถูกผู้ก่อเหตุหญิงวัย30ปีแทงด้วยอาวุธมีดคลี่คลายลงแล้วถัดมาไม่กี่วันก็มีเหตุสลดเกิดขึ้นอีกครั้งที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีครับซึ่งผู้ก่อเหตุมีอาการคล้ายกับคนสติไม่ดีเหมือนกันใช้อาวุธมีดในการก่อเหตุเหมือนกันจากการสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พบว่าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนกันนั่งรถมาจากกรุงเทพด้วยกันเพื่อรับจ้างมาเช่าพระที่วัดแห่งนี้
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุมีอาการบางอย่างแล้วก็ใช้อาวุธมีดที่เตรียมมาก่อเหตุทันทีครับจะฆ่าเขาทำไมแล้วจะฆ่าเขาทำไมเป็นตำรวจคุณเป็นวาวิสามันมันเป็นตำรวจที่ไหนตำรวจไทยตรงนี้ตำรวจอะไรที่ไหนตำรวจเอลเอนี่มันเป็นตำรวจไทยตรงนี้เป็นปอบใช่จากการสอบปากคำเนี่ยเขาก็มีบางคำพูดที่เขาพูดเหมือนกับคนเหมือนมีอาการทางจิตนะพูดค่อนข้างพูดไปเรื่อยเปื่อยข้าบอกว่าผู้เสียชีวิตแบบเขาอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจบ้างเป็นทหารบ้างซึ่งทางตำรวจเองเนี่ยก็พยายามสอบถามสอบปากในระหว่างสอบปากคำเนี่ยแต่ก็มีที่จับประเด็นได้บางส่วนที่ว่าบางคำพูดที่เป็นหรือว่าบางคำตอบที่เป็นคำตอบหลักๆเนี่ยอย่างเช่นที่อยู่ของเขาชื่อพ่อชื่อแม่หรือแม้กระทั่งชื่อของน้องผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ตอบได้ตรงส่วนปมเหตุก็น่าจะมาจากอาการหลอนของเขาครับจากการสืบค้นข้อมูลก็ทำให้ทราบว่าชายรายนี้เคยต้องโทษในคดีฆ่าเด็กวัย5ขวบที่จังหวัดกาญจนบุรีมาแล้วซึ่งในครั้งนั้นเจ้าตัวก็อ้างว่าเด็กจะเข้ามาทำร้ายเขาจึงทำให้เขาต้องจำคุกเมื่อปี2560และเมื่อปี2565ก็พ้นโทษออกมาท่ามกลางความหวาดกลัวของคนในหมู่บ้านที่รับรู้ว่าเขาถูกปล่อยตัวมาแล้วจนมาก่อเหตุครั้งล่าสุดนี้ข้อหาหลักๆเลยก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับแล้วก็พกพาอาวุธมีดคือข้อหาที่หนักสุดก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาถึงแม้ว่าเหตุทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นจากฝีมือของผู้ป่วยจิตเวชในบ้านเราจะมีเพียงเล็กน้อยถ้าเทียบกับคนทั่วไปก็ตามแต่ในความน้อยนิดนี้เมื่อเกิดเหตุขึ้นแต่ละครั้งฝ่ายสูญเสียก็มักจะตั้งคำถามตลอดเวลาว่าเมื่อไรผู้ก่อเหตุจะได้รับโทษเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการการรักษาก่อนทุกครั้งสถาบันครอบครัวมันสำคัญเนาะที่เราผมลองดูเพราะว่าไอ้คนร้ายคนเนี้ยเขาตลอดใช้ชีวิตของตัวเองมาประมาณ20ปีจากที่ผมคุยกับหลานเขาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะอยู่คนเดียวด้วยเงินประกันของพ่อเขาไปๆมาๆแบบนี้ครับการดูแลอย่างใกล้ชิดการสังเกตกันและกันเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราเจออย่างมันผมว่าเขาจะมีบางอย่างที่จะเป็นการบอกเขตว่าเขามีอาการทางจิตและอย่างของคนนี้ก็จะเริ่มเก็บขยะนอนขยะอย่างเงี้ยครับถ้ามีคนดูแลเขาแต่เขาอยู่คนเดียวก็เป็นอีกเรื่องนึงทีมงานพยายามนำข้อมูลทั้งสองเหตุการณ์รวมไปถึงเหตุการณ์อื่นๆเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเพื่อหาแนวทางการป้องกันไม่ให้มีเหตุร้ายแบบนี้เกิดขึ้นอีกบวกกับวิธีการสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุดก็ได้คำตอบแบบนี้ครับมองว่าคนปกติทั่วไปก็ต้องอาบน้ำทุกวันถูกไหมครับต้องดูแลสุขอนามัยตัวเองคงไม่ใส่เสื้อผ้าชุดเดียวซ้ำแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยก็คงจะต้องจัดให้เป็นระเบียบมีความเรียบร้อยสะอาดใช่ไหมครับเหมาะกับการอยู่อาศัยคงไม่ใช่ว่าปล่อยให้รกรุงรังหรือนำของต่างๆเข้าไปเก็บไว้นะครับพฤติกรรมแบบนี้คือของใครก็ถ้าถามว่ายังไงมันก็ดูแปลกไปจากคนทั่วไปนะครับถ้าจะตอบว่าเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้เห็นผู้ป่วยนะครับมันผมก็คงไม่สามารถตอบได้อย่างว่าคนนี้เป็นอะไรหรือว่ายังไงนะครับได้รับชมเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันนะครับสำรวจคนใกล้ตัวอย่าปล่อยให้พวกเขาต้องอยู่อย่างเดียวดายอย่าอับอายที่จะเข้ารับการรักษาและถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยทางจิตคนในครอบครัวจะต้องให้ความสนใจใส่ใจรับฟังสื่อสารกันด้วยคำพูดที่มีเหตุผลไม่ใช้พฤติกรรมความรุนแรงและถ้าหากว่าเกินกำลังของคนในครอบครัวแล้วแนะนำให้พาไปรักษาตัวไปพบผู้เชี่ยวชาญก่อนที่อะไรๆมันจะสายไปกว่านี้ครับถ้าเกิดพวกเราอยู่แบบตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่แต่กอดแต่ครอบครัวของตัวเองโดยที่ไม่ให้ความสนใจกับบริบทรอบข้างเลยไม่สนใจเพื่อนบ้านไม่สนใจเพื่อนในสังคมเลยสังคมมันจะย้อนมาทำร้ายนะครับถ้าเกิดสมมติว่า
เราช่วยกันสังเกตว่าเออข้างบ้านเขาเป็นยังไงมีพฤติกรรมยังไงถ้ามันผิดปกติว่าเขาดูเหมือนว่าเขาสติเขาเพี้ยนๆนะอย่างเงี้ยเบื้องต้นเลยเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าตำรวจไปตรวจสอบพอตรวจสอบแล้วว่าเออมันมีญาติพี่น้องหรือมีวิธีการยังไงที่จะสืบสาวเราเลือกไปมากกว่านั้นแล้วพาน้องเข้าไปสู่การรักษาซะผมคิดว่าปัจจุบันเนี้ยเรามีกฎหมายในการบังคับรักษาผู้ป่วยทางด้านสุขภาพจิตหรือจิตเวชถ้ามองว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นภัยหรือเป็นอันตรายต่อคนในสังคมนะครับทำให้สังคมไม่สงบเรียบร้อยนะครับเราสามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับแล้วก็จะใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตในการบังคับรักษาเพื่อให้คนที่ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาได้มีโอกาสเข้าสู่การรักษานะครับเขาก็จะได้อาการสงบแล้วก็อาจจะพัฒนาตัวเองไปเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในสังคมถ้ายังไงก็ตามนะครับถ้าเราเจอใครนะครับเริ่มผิดปกตินิดๆหน่อยๆเนี่ยอย่าปล่อยให้เป็นมากเลยนะครับยิ่งเป็นมากมันก็ยิ่งรักษายากขึ้นหรือใช้เวลาการในรักษานานขึ้นถ้าเริ่มสังเกตเห็นว่าผิดปกติเล็กๆน้อยๆรีบมารักษามันก็จะคงไม่ไปถึงจุดนั้นการต่อสู้ทวงความยุติธรรมของแม่ค้ารายนี้ต่อสู้มาอย่างเด็ดเดี่ยวหลังเธอถูกกลุ่มชายชะกันข่มขู่รีดทรัพย์และกำชับไม่ให้นำเรื่องนี้ไปบอกกับใครคนในครอบครัวเมื่อรู้เรื่องนี้ก็เป็นห่วงความไม่ปลอดภัยกว่า2วันแล้วที่เธอใช้เวลาครุ่นคิดจนในที่สุดเธอตัดสินใจเปิดโปงเรื่องราวทั้งหมดเพื่อให้กฎหมายดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่นอกรีดให้ถึงที่สุดถ้าพูดเนี่ยเดี๋ยวกลับมาจะเจอหนักกว่านี้อีกนะครับซึ่งก็มีหลักฐานการเข้าไปตรวจค้นในทุกอย่างนะครับวันนี้ก็เลยป้ากลัวความไม่ปลอดภัยกลัวว่าเดี๋ยววันหลังจะมาแล้วก็จะมาปล้นทรัพย์แบบนี้อีกเลยมาร้องที่เพจสายใหม่ต้องรอดนะครับวันนี้ผมก็เลยพาผู้เสียหายมาแจ้งความเมื่อมันเป็นเรื่องจริงยายก็จะสู้ให้ถึงที่สุดเลยเพราะมันเป็นไปแล้วอะที่ยายต้องสู้เพราะอะไรคะเพื่อว่าไม่ให้ทำกับผู้อื่นอีกต่อไปร้านของชำมีเยอะแยะที่เขาไม่มีกล้องไม่มีพยานถ้าเป็นคนน่ะก็เห็นเขาก็ไม่พูดให้เขาก็ไม่เป็นพยานให้ที่มีกล้องก็เพราะว่าอยู่คนเดียวแต่ยายก็ติดให้ประสาทารณะชาวบ้านชาวเมืองเขาด้วยตัวที่ติดถนนน่ะที่เขาก็รู้ว่ามีกล้องแต่เขาคิดว่ามันพ้นไปแล้วไงพ้นกล้องไปแล้วเขาไม่รู้ว่าตัวเสาไฟมันส่องไปจนถึงสี่แยกอ่ะก่อนที่จะไปยายก็เสียใจเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนแม้แต่หยีบเดียวต้นเรื่องทั้งหมดมาจากคนที่อยู่ในรถตู้คันนี้ครับช่วงเย็นของวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากภาพวงจรปิดจะเห็นรถตู้ขับมาจอดมุมถนนก่อนที่กลุ่มชายชะกันอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเดินมุ่งตรงมายังร้านค้าของผู้เสียหายเรา3คนนั้นลงมาบอกว่าขอสวัสดีครับสวัสดีครับขอตรวจใบอนุญาตเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยใบอนุญาตให้ดูแล้วก็เอาบุหรี่ให้ดูพอให้ดูเสร็จแล้วป้ากำลังจะเซ็นชื่อเขาบอกป้าเซ็นชื่อนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าผมมาตรวจแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ป้าก็เซ็นชื่อเรื่องมันน่าจะจบเพียงเท่านี้เพราะป้าเจ้าของร้านมีเอกสารยืนยันในการจ่ายภาษีสุราและยาสูบในปีนี้เรียบร้อยแล้วกว่า10ปีที่เธอเปิดร้านขายของชำเธอทำถูกต้องตามระเบียบของกรมสรรพสามิตมาโดยตลอดและการซื้อเหล้าบุหรี่จากร้านขายส่งเธอก็มีหลักฐานทุกครั้งในการจ่ายและรับของมาขายระหว่างนี้มีเจ้าหน้าที่มาสมทบอีกหนึ่งนายที่มุ่งตรงมาหาเธอคนที่ลงจากรถมาเข้าทางหลังป้าเลยเดินควบมาไปรื้อทางหลังบ้านรื้อกล่องรื้อไรป้าก็ยื้อเลยยื้อกันใหญ่เลยบอกว่าป้ามีบุหรี่ปลอมไหมเนี่ยป้าอะไรเงี้ยป้าบอกว่าจะมาเอาบุหรี่ปลอมที่ไหนป้าก็มีใบเสร็จใบไรป้าถ้ามันปลอมก็ปลอมหมดน่ะมันจะมาปลอมทำไมสองข้อต้อนอะไรเงี้ยเห็นแล้วเขาก็เอาบุหรี่มาวางเสร็จแล้วเขาก็บอกให้ป้าไปตรวจในห้องนอนอ
้องนอนนี่ก็ป้าบอกว่าจะเข้าไปทำไมในห้องนอนป้าก็ว่าอย่างนี้มันมีกับมีแค่ตรงนี้แหละกูดังป้าก็ว่าอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าต้องตรวจต้องดึงลิ้นชักออกมาอะไรเงี้ยลิ้นชักป้าก็ดึงให้สองอันเปิดให้ดูดิมันมีตังเหรียญนะเป็นถุงนะป้าไต่ไว้ประมาณ10กว่าถุงอ่ะเขาก็บอกว่าตังเหรียญไม่เอาก็ว่าเงี้ยกลับมากลับพอกลับเสร็จแล้วเขาก็บอกป้าว่าป้าไปคุยกับผมบนรถระหว่างที่ตรวจค้นป้าก็เกิดคำถามถ้าเป็นบุหรี่ปลอมทำไมถึงปลอมแค่2คาร์ตันเท่านั้นทั้งที่เธอซื้อมา5คาร์ตันในคราวเดียวแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สนใจพร้อมบอกให้ป้าไปที่รถตู้พร้อมกับบุหรี่ปลอมขึ้นไปแล้วเขาบอกว่าป้ามีบุหรี่ปลอมเขาบุหรี่นี้ไปวางตรงหน้าแล้วแต่อีกคนนึงนั่งทางซ้ายมืออีกคนนึงทางนั่งทางขวามือคนขับแต่แล้วเขาก็พูดบอกว่าป้ามีบุหรี่ปลอมป้าต้องจ่ายมา 20,000 ปลอมก็ต้องปลอมทั้งหมดนะถ้าว่าปลอมไม่เอาไปโรงพักหรือไม่เอาป้าไปปรับล่ะจะมาเอาทำไม 20,000 หายของทั้งวันทั้งวันน่ะไม่ได้ตังค์ถึง 20,000 หรอกก็ว่าอย่างเงี้ยขายของก็ยากกำไรนิดเดียวคุณเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ฟังน่ะ 20,000 นะ 20,000 แต่ไล่อีกคนทางซ้ายมือนี่บอกว่าแล้วในตัวน่ะมีเท่าไหร่เขาพูดเงี้ยก็บอกว่าในตัวน่ะไม่รู้เดี๋ยวมันกันไม่ได้นับเพราะขายของมาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ้าวนับปากก็นับก็มันมีแบงค์20กับแบงค์100น่ะพูด10เที่ยวมันก็เหมือนเดิมน่ะเพราะมันเป็นเรื่องจริงก็นับก็เขาก็พูดแน่ๆเราก็นับผิดนับถูกนับแล้วนับอีกก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะต้องดูที่กล้องน่ะกล้องมันจับน่ะได้เวลานานแค่ไหนพอนับเสร็จแล้วเขาก็บอกล็อกประตูเลยแล้วรถตู้ก็ขับพาป้าออกไปเมื่อที่สุดตอนล็อกประตูกลัวคือว่าเขาพูดมาว่าถ้าลงรถแล้วห้ามบอกให้ใครฟังถ้าบอกแล้วจะกลับมาเอาให้หนักเลยอุ้ยตกนั้นตกใจเลยเอาแล้วล็อกรถแล้วนี่จะให้เราลงหรือเปล่าเนี่ยตังก็เอาไปหมดแล้วก็ทำยังไงเนี่ยแล้วก็จะค่ำแล้วด้วยทำไงโอ้กลับมาไม่มีแล้วมีแรงพอลงมาแล้วไม่มีแรงร้องไห้โฮโฮเลยแล้วไม่นานรถตู้ก็ขับพาป้ามาส่งโดยที่ป้าเหลือเงินติดตัวเพียง200บาทเพราะเงินที่ขายของได้ถูกเจ้าหน้าที่รีดทรัพย์ไปทั้งหมด 5,500 บาทเธอพยายามเก็บงำเรื่องนี้ไว้ทั้งน้ำตาแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเล่าทุกอย่างกับหญิงผู้นี้ครับถามความเห็นป้าปรึกษากันน่ะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แจ้งความเดี๋ยวเขาก็ต้องมาทำแบบนี้อีกไม่แน่ใจเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นสัมภาษามิตรจริงหรือปลอมไม่ว่าจริงหรือปลอมการกระทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะถ้าว่าจะมาตรวจสอบป้าก็ต้องตรวจสอบตรงตรงนี้เลยเขาย่อมทราบอยู่แล้วถ้าเขาเป็นสัมภาษามิตรจริงต้องมาสแกนตรงบาร์โค้ด QR code มันก็จะเข้ามาเลยว่าจริงมันไม่สามารถจ่ายนั่นได้เพราะเขาเป็นถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐจริงนะทีแรกทางเราอ่ะทางนี่ก็คิดว่าเอ๊ะมันจะจริงเหรอถ้าจริงทำไมต้องทำแบบนี้ก็คิดว่าเป็นแอบอ้างนะไม่คิดว่าเป็นสัมภาษามิตรจริงภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลจากป้าผู้เสียหายถึงมือเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมสัมภาษามิตรจนทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ว่าชายทั้ง5คนเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมสัมภาษามิตรจริงหรือไม่การทำงานเกินอำนาจหน้าที่หรือไม่ทั้ง5ท่านนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของสัมภาษามิตรภาคเราชื่อว่าสัมภาษามิตรภาคที่10นะครับก็คุม5พื้นที่ในกทม.ครับก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบอย่างเงี้ยครับในพื้นที่ในเขตกทม.ทั้งหมดครับสถานที่ที่ไปเนี่ยอันดับแรกคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปตรวจสถานที่ที่มีใบอนุญาตขายสุราหรือยาสูบอยู่แล้วตามใบอนุญาตข้างหลังใบอนุญาตเนี่ยเจ้าหน้าที่เราสามารถเข้าไปตรวจได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสถานที่ตรวจก็คือบริเวณที่มีการขายของนะครับแต่ไม่ควรที่จะเข้าไปโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนโดยหลักการตรวจเนี่ยเราจะมีแบบให้ผู้ที่เป็นพี่ประจำอยู่ที่นั่นเนี่ย
เซ็นยินยอมให้เราเข้าไปนะครับถ้าเซ็นยินยอมเรามีสิทธิ์เข้าไปได้แต่ไม่สามารถเข้าไปในถึงในบริเวณบ้านหรือในบริเวณส่วนตัวได้ถ้าบริเวณบ้านหรือบริเวณส่วนตัวก็ต้องขอหมายค้นนะครับแต่โดยทั่วไปบริเวณร้านค้าครับก็คือคนทั่วไปเข้าไปได้เนี่ยอันนี้เรามีสิทธิ์เข้าไปได้แต่ต้องได้รับอนุญาตก่อนจะมีเอกสารให้เซ็นถ้าไม่อนุญาตเราก็จะไม่ควรที่จะเข้าไปเพราะเขาไม่อนุญาตให้เข้าเราก็อาจจะต้องอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็ดูพฤติกรรมไปนะครับคงไม่ได้สามารถถ้าเกิดเขาไม่เซ็นยินยอมเนี่ยก็ไม่ควรจะเข้าไปครับส่วนข้อหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางเขนตั้งไว้คือเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานร่วมกันเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบร่วมกันบุกรุกร่วมกันหน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายเบื้องต้นทั้ง5คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนกรมสัมภาษมิตรที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ทั้ง5คนนี้ก็กำลังตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอยู่ในขณะนี้ครับก็จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยถือว่าผิดนะครับแล้วก็เป็นการผิดวินัยค่อนข้างร้ายแรงพอสมควรคือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับอันนี้ก็ตั้งกรรมการอยู่ก็รอผลกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนว่าผิดวินัยร้ายแรงแค่ไหนยังไงครับแต่หลักการผิดแน่ๆนะครับคือไม่สามารถไปจับบนรถหรือไปเก็บสวยบนรถหรือไปเรียกว่าไปเรียกเก็บบนรถอันนี้ทำไม่ได้ครับต้องไปหนึ่งคือไปสำรวจมิตรพื้นที่ทั้งของครับใช่ครับทั้งคนทั้งของครับไปจ่ายที่นั่นแล้วรับใบเสร็จว่าภาษีเงินที่จ่ายเนี่ยเป็นเงินค่าปรับอันนี้เข้าหลวง 100% นะครับอันนี้เก็บเข้าเป็นรายได้แผ่นดินหรือไม่ก็ไปสถานีตำรวจครับได้2ที่ครับทีมงานลงพื้นที่จึงรู้ว่าตัวป้าเองก็ไม่รู้หรอกว่าบุหรี่ที่ซื้อจากยี่ปั๊วหรือร้านขายส่งจะเป็นของจริงหรือของปลอมเพราะร้านเล็กๆส่วนใหญ่จะซื้อกันลักษณะนี้ทั้งนั้นบุหรี่ตอนนี้มันจะมี QR code อยู่ติดอยู่ตรงสแตมป์สามารถสแกน QR code ได้นะครับพอสแกนก็จะทราบว่าบุหรี่นี้ยี่ห้ออะไรราคาขายปลีกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเสียภาษีเมื่อไหร่อันนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าถูกต้องหรือไม่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ถ้าไปซื้อสินค้าที่มีการลักลอบเข้ามาราคามันจะไม่ใช่ราคาท้องตลาดทั่วไปต้องขออนุญาตเรียนก่อนว่าถ้าราคาไม่ใช่ของท้องตลาดทั่วไปแล้วไม่มีสแตมป์อันนี้หรือสแตมป์เนี่ยไม่สามารถสแกนได้อันนี้จะดูได้ว่าอาจจะเป็นบุหรี่ที่ไม่ถูกต้องหรือบุหรี่ผิดกฎหมายครับก็ต้องรู้เท่าทันนะครับสำหรับเจ้าของร้านขายของชำเพื่อไม่ให้กลายเป็นเหยื่อเจ้าหน้าที่นอกรีดกลุ่มนี้ที่สำคัญต้องฝากไปยังหน่วยงานที่ดูแลให้เร่งดำเนินการและจัดการลงโทษให้ถึงที่สุดหากเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกระทำผิดจริงเพื่อไม่ให้พวกเขาไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับใครต่อใครอีกเพราะปัจจุบันยังมีคนอีกจำนวนมากเปิดร้านขายอย่างสุจริตและเสียภาษีสุรายาสูบอย่างถูกต้องเพื่อหวังจะมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องโดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมลองเราจะบอกว่าร้านของชำทุกร้านที่ขายของชำคนแก่ๆอย่างยายจะบอกว่าไม่ให้กลัวมั่นใจอยู่แต่เขาบอกว่าปลอมเนี่ยเราจะทำไงเออถ้าปลอมมาปลอมเนี่ยเรียกตังเนี่ยถ้าไม่เรียกเกิดเขาทำร้ายเอาอะไรเอาเนี่ยเราจะทำยังไงเรามีเท่าไหร่เราก็ต้องให้เพราะเขามาตั้งหลายคนเนี่ยเออเราก็อยากจะบอกถ้าเป็นผู้ชายเขาก็อาจจะสู้กันแต่ถ้าเป็นผู้หญิงแก่ๆอย่างยายก็จะเป็นลักษณะเหมือนยายหมดเลยแล้วโดยมากคนขายของชำไม่มีคนสาวหรอกค่ะมีแต่คนแก่ไอ้ที่ไม่มีงานทำก็เฝ้าบ้านขายเล็กๆน้อยๆขายอะไรไปอย่างเงี้ยเออแล้วถ้ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจแบบนี้อีกป้าจะทำป้าก็บอกว่าจะไม่ให้เข้าร้านก็ต้องให้มีใบมาแจ้งว่าเป็นภาษามิตรตัวจริงต้องอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่สอนยายไว้เคล็ดลับวิชาโอ้ยาตายายก็ทำแบบนั้นก็เราก็ทำตามนี่เป็นคนรุ่นก่อนก็ทำเขาก็มีอาชีพเดียวมันเป็นอาชีพของคนทั่วเริ่มต้นกันมรดกจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องจริงผ่านจอ
ักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาอาจจะมองว่าเป็นภาพที่น่ารักแต่ในทางกลับกันชาวบ้านในพื้นที่เองต่างวิตกกังวลกับการเข้ามาของช้างกลุ่มนี้ในเรื่องการท่องเที่ยวนี่น่าห่วงนะถ้าวันไหนเกิดนักท่องเที่ยวไม่เข้าใจเข้าไปใกล้เห็นว่าช้างออกมาแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยนะครับแล้วเราไม่รู้หรอกว่าช้างเขาจะมีอารมณ์ยังไงตอนไหนใช่ไหมอยากจะเข้าไปใกล้ชิดแล้วช้างเขาทำร้ายเอาเนี่ยอันนี้น่าห่วงมากเพราะว่านักท่องเที่ยวเราส่วนใหญ่อย่างผมเห็นตัวอย่างจากบนเขาใหญ่นะทำยังไงก็ได้อยากใกล้ชิดอยากถ่ายรูปอยากเซลฟี่กับสัตว์ป่าอันนี้น่าห่วงครับน่าห่วงมากเลยถ้าเวลาออกมาแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลหรือคอยกำกับอยู่เนี่ยผมว่าสักวันอาจจะมีปัญหาแน่แนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าเข้าเมืองในเบื้องต้นชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ก็ยังคงจัดเวรยามชุดลาดตระเวนและใช้วิธีการผลักดันช้างให้ออกจากพื้นที่ทันทีที่พบเห็นซึ่งก็ยังผลักดันไม่ได้อย่างถาวรครับมาทางพี่มาทางพี่ขอบคุณครับตูมเห็นบ่เบี้ยเป็นยามก็มีชุดชลบก็มีไม่กี่คนแล้วครับบางคนเขาก็มีภาระงานอะไรเหนื่อยงานเขาก็มาไม่ไหวเขาก็ไม่มาเขาก็ไม่มีรายได้อะไรแบบเป็นอาสาก็มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรก็ไม่มีค่าทุนกระทิงแดงอะไรก็ยังไม่มีเลยเขาก็เลยไม่ใครอยากจะมากันส่วนมากผมก็จะไล่กันอยู่สองสามคนถ้าช่วงที่ดึกๆแล้วจะไม่มีคนนะคนเขาจะกลับบ้านกันหมดผมก็จะมีอำนาจแล้วผมแล้วก็เพื่อนอีกสองสามคนนั่นแหละไม่ไหวก็ต้องอยู่ที่ทางการแล้วครับจะเอายังไงแล้วครับผมก็ไม่ไหวแล้วครับผมก็จะแย่แล้วผมไม่มีเวลาทำอาชีพส่วนตัวแล้วตัวนี้ก็อยากจะฝากถึงผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบนะครับก็น่าจะไม่พ้นอุทยานนะครับก็ควรจะต้องเร่งครับเพราะว่าผมเองก็ได้รับเรื่องจากชาวบ้านเหมือนกันว่าเนี่ยไม่มีใครมาดูแลนะครับมันคือความเดือดร้อนเนี่ยผมว่ามันจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ควรจะรีบนะครับรีบได้แล้วครับส่วนใหญ่ช้างนี่ก็จะเป็นช้างหนุ่มช้างรุ่นนะครับที่อาจจะโดนขับออกจากฝูงนะครับก็เลยต้องออกมาหาพื้นที่ตัวเองและออกมาหาอาหารทําให้รบกวนชาวบ้านนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาทางอุทยานก็ได้พยายามเต็มที่ในการที่จัดเจ้าที่มาผลักดันนะครับโดยร่วมกับชุมชนในพื้นที่เพื่อผลักดันช้างนี่เข้าไปกลับเข้าคืนสู่ป่านะครับแล้วก็เราทําอีกอย่างนึงคือในการทําจัดการแหล่งอาหารสัตว์ที่อยู่ในอุทยานนะครับเรามีการขยายพื้นที่ทุ่งหญ้านะครับทำแหล่งน้ำเพิ่มนะหาแหล่งโป่งเนี่ยอันนี้เราพยายามทำเต็มที่นะเรื่องจริงผ่านจอคุณผู้ชมเคยเห็นอุปกรณ์ชนิดนี้ไหมครับบางพื้นที่เรียกกันว่ากรรไกรปอกหมากบางที่ก็เรียกว่ากรรไกรตัดหมากทางรายการทราบว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่สืบทอดมรดกอาชีพตีกรรไกรปอกหมากและเป็นหมู่บ้านเดียวในภาคใต้อีกด้วยซึ่งเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาแล้วหลายชั่วอายุคนและปัจจุบันยังมีการผลิตและส่งออกทุกวันทั่วประเทศครับเรื่องลูกที่แต่บิดใจอดีตมากนั้นปู่ย่าตายายก็ตามมาปนาก็เราก็ตามตามนี่เห็นคนรุ่นก่อนก็ตามเออเขาก็มีอาชีพเดียวแต่เขาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานตรงเรียนตรงนู้นเลื่อมตาเล่มาก็คือเรียนหลวงแรกมันเป็นอาชีพป้องครอบครัวเคลือบตัวกันเสียงตีเหล็กดังมาถึงหน้าบ้านแต่ละหลังเมื่อเราเดินไปถึงที่หมู่บ้านเกาะบกตำบลนาท่ามเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรังสังเกตเห็นได้ว่าบ้านเกือบทุกหลังมีโรงตีเหล็กเล็กๆปลูกอยู่ข้างๆมีคนในครอบครัวช่วยกันตีเหล็กอย่างขยันขันแข็งทราบมาว่ากว่า10ครอบครัวยังคงสืบอาชีพตีกรรไกรปอกหมากและบ้านหลังแรกที่เราเดินทางไปถึงก็คือบ้านของตาอั้นอดีตช่างตีกรรไกรปอกหมากในวัย91ปีปัจจุบันลูกของเขาได้สืบทอดวิชานี้แทนแล้วพอตีเลยหลวงที่มาราดโตนี่ตีไปหลวงลูกราดโตบางทีแล้วเด็กเราตีนั่นทำไม
จากรูปกันใช่ไหมเดี๋ยวตาเอาแบบเอาอะไรมาแต่ไหนอ่ะก็ไม่รู้ใต้โต๊ะมาจากโน่นนะกูอยากตายายก็ตามมาพนักเราก็ตามตามนี่มันนานนานเกินนี่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเริ่มมาจากยุคไหนมีเพียงคำบอกเล่าสืบทอดต่อกันมาหลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่มีอยู่คือเครื่องสูบลมโบราณทำจากไม้สูงทั้งต้นในยุคที่ไม่มีเครื่องมือทุ่นแรงมีเพียงแรงคนในการควบคุมไฟที่ใช้สำหรับในการเผาเหล็กซึ่งยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องทุ่นแรงต่อมาเราเดินทางไปยังบ้านคุณมานพเป็นอีกหนึ่งคนที่ยังยึดอาชีพตีกันไกลปอกหมากมานานกว่า30ปีหลังจากที่ไปทำงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งได้ไม่นานก็ตัดสินใจกลับบ้านเกิดเห็นคนรุ่นก่อนก็ตามเขาก็มีอาชีพเดียวตัดยงตัดยางก็ไม่ได้ตัดแต่ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานตรงเรียนตรงนู้นผมว่าผมก็น่าจะทำได้เหมือนเขาเลยมาคุยเป็นจริงเป็นจังด้วยประสบการณ์ที่ในหมู่บ้านเราก็เห็นอยู่ขั้นตอนนี้ก็ทำอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ไปช่วยไปหยิบไปนะตอนแรกก็ไปเป็นลูกมือให้เขานะจำเรื่อยคุยก็ไปเรื่อยคุยคุยทุกวันทุกวันแล้วก็มาสร้างโรงเรียนหลังจากไปเรียนวิชามาเกือบ1ปีคุณมานพก็สร้างโรงตีเหล็กของตัวเองยึดอาชีพช่างตีกันไกลปอกหมากเป็นอาชีพหลักเลี้ยงดูครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ผมเริ่มทำครั้งแรกราคาของมีด14บาทครั้งแรกเลยที่ตรงกี่ปีแล้วครับ30ปีก่อนสมัยก่อนตอนเป็นวัยรุ่นนะ 2,000 3,000 ต่อวันผมทำรายได้การตีเหล็กต้องตีตอนที่เหล็กยังร้อนสองสามีภรรยาจึงต้องช่วยกันตีคุณมานพนำเคล็ดลับมาจากบรรพบุรุษผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีความคงทนความคมและรูปทรงที่บรรพบุรุษออกแบบมาโดยคำนึงถึงการใช้งานจนถึงปัจจุบันยังยึดรูปแบบเดิมเป็นอีกเคล็ดลับวิชาที่ยังคงทำให้สินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าขึ้นชื่อมาตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงวันนี้ได้ได้เลยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปรับไม่ต้องไปทุกสิ่งใจใจได้เลยทำไมเขาถึงมาสั่งที่เราส่วนตัวผมนะถามว่าสวยไหมมันก็ไม่สวยเพราะผมถือว่าเขาไม่ได้ปลาปิโจตามั่งไม่ต้องเน้นความคมอย่างเดียวจะเลียแล้วต่อเดือนในหมู่บ้านต่อเดือนผมบอกเป็นปันลิ้มนะปันมาคนเขาก็ถามว่ารายจ้างมันอยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้ไม่เคยทราบพอเดือมาทุกวันทุกเดือนไม่เคยขาดส่วนบ้านอีกหลังช่วยกันทั้งครอบครัว4ชีวิตแต่ละคนแบ่งหน้าที่กันก่อนนำชิ้นส่วนมาประกอบเป็นเล่มทำให้มียอดส่งหลายร้อยเล่มต่อเดือนอีกทั้งหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวนี้เป็นคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดวิชาตีกันไกลปอกหมากและยึดอาชีพนี้มานานกว่า10ปีแล้วมันเป็นอาชีพป้องครอบครัวเครือบถั่วกันนะลืมตาเล่มาก็คือเล่นหลวงแรกเลยมันเป็นอาชีพที่ชอบตั้งแต่เล็กเด็กนู้นเล็กปอที่ถึงมาหนังเล่ถึงกลายเป็นความชอบถึงงานถึงปอร้อนอะไรคือมันเป็นจึงกาวตบกองของหมู่บ้านนะเพราะมันเป็นแรงร่วมอยู่ที่นี่วิตปอกมากที่อื่นก็เคยคิดลองตำเนี่ยแต่มันไม่เหมือนต้นแบบที่นี่แต่ครับคือต้นแบบที่เขาทำมาตั้งแต่รุ่นตารุ่นได้ไม่อยากให้ตาพรุ่นไม่ได้อยากให้เติบโตกันนะต่ออันในจากรุ่นโปมาถึงมารุ่นพุ่มถึงรุ่นปีคืออยากให้อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละจีไม่อยากให้ตาพรุ่นไม่ได้อาชีพที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานคงสะท้อนให้เห็นว่าในยุคสมัยที่วัฒนธรรมการกินหมากเป็นที่นิยมช่างตีกันไกลปอกหมากเป็นอาชีพที่เฟื่องฟูมากที่แม้ปัจจุบันความนิยมจะลดลงไปแต่ก็ยังไม่สูญหายไปไหนทุกวันนี้สินค้าประจำหมู่บ้านถูกส่งไปทั่วประเทศนี่จึงย้ำให้เห็นถึงมรดกวิชาจากบรรพบุรุษยังคงหล่อเลี้ยงลูกหลานหมู่บ้านเกาะบกตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันครับ
ได้เรื่องจริงผ่านจอดูเหมือนว่าขนมปังแบบทั่วไปที่ทำขายกันอยู่ทุกวันคงจะธรรมดาไปสำหรับชายคนนี้คุณอีทหรือกิติวัฒน์อุ่นอารมณ์เจ้าของร้านอีทเบเกอรี่ในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีจึงลงมือผลิตขนมปังรูปแบบพิเศษเฉพาะตัวขึ้นมาแต่ขนมปังของเขาก็มีรูปลักษณ์ที่บางคนถึงกับต้องเบือนหน้าหนีเลยทีเดียวเพราะมันเป็นรูปอวัยวะต่างๆบางชิ้นก็เป็นรูปศพอย่างนี้ครับลองจับเลยครับทำไหมนะลองจับดูได้ไหมครับจับได้นี่ไงเป็นแป้งขนมปังธรรมดาเนี่ยพอดีที่บ้านทำขนมด้วยแล้วงานในชุดจบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรีนี่คือเราทำงานเกี่ยวกับธรรมะในพุทธศาสนาในเรื่องของสังขารความไม่เที่ยงอะไรครับอันนี้ปรากฏว่าพอเราเห็นพวกแป้งขนมปังที่เสื่อมแล้วมันมีกลิ่นคล้ายๆกับศพของคนจริงๆฮะซึ่งเราเคยได้กลิ่นมาก็เลยเกิดไอเดียขึ้นเลยทดลองเอาแป้งขนมปังมาทำเป็นรูปของคนขณะที่คุณกิติวัฒน์ศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านศิลปะอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาต้องทำวิทยานิพนธ์ด้านศิลปะส่งอาจารย์ในตอนนั้นเป็นช่วงที่คุณพ่อของเขาป่วยอยู่พอดีเขาเริ่มคิดรู้สึกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและความไม่ยั่งยืนในสังขารจึงนำแนวคิดดังกล่าวมาสร้างเป็นขนมปังศพชุดนี้ขึ้นมาครับเพื่อให้ได้งานที่ออกมาเหมือนจริงที่สุดคุณกิติวัฒน์จึงต้องลงทุนไปถ่ายรูปจากศพจริงๆตามสุสานเพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบของงานครับจากต้นแบบที่เขาต้องลงทุนไปดูจากศพจริงๆในที่สุดผลงานของเขาก็ออกมาเหมือนของจริงเสียจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าเป็นศพจริงหรือศพปลอมอย่างนี้ก็บ่นนะว่าแป้งมันแพงแล้วเกิดเราไม่เอาดินตะปั้นก่อนครับบอกก็ทํางานศิลปะเค้าขอก็ทํางานศิลปะเออแล้วแรกก็ปล่อยเค้าปั้นทีละหัวทีละหัวครับปั้นไปปั้นมาเค้าก็ปั้นได้เยอะเลยแม้ว่าคุณพ่อจะไม่เห็นด้วยที่ใช้แป้งขนมปังมาสร้างงานศิลปะแบบนี้แต่คุณกิติวัฒน์ก็ยังคงยืนกรานว่าจะใช้แป้งขนมปังสร้างงานศิลปะชุดนี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ว่ายังไม่มีใครนำแป้งขนมปังมาสร้างงานศิลปะแบบนี้มาก่อนและที่สำคัญอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเขาจะลองผิดลองถูกสักกี่ครั้งก็ได้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างงานศิลปะตามแนวความคิดของตนเองทำให้วันนี้ผลงานของเขารู้จักไปถึงต่างประเทศมีชาวต่างชาติมากมายที่เห็นผลงานของเขาจากอินเทอร์เน็ตและสนใจงานของเขาเป็นอย่างมากถึงกับเดินทางมาขอชมผลงานถึงที่บ้านและซื้อผลงานที่ถูกใจติดมือกลับไปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาติที่มาสนใจก็สนใจเป็นในงานศิลปะเลยคือเขาจะซื้อในลักษณะที่ว่าเป็นลายเยอะๆเป็นอะไรที่ว่าค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนจริงมากๆอะไรอย่างนี้ครับราคาของผลงานก็แตกต่างกันไปตามความยากง่ายและรายละเอียดของงานถ้าชิ้นงานเล็กๆอย่างจมูกหรือหูราคาก็อยู่ที่หลักร้อยบาทถ้าเป็นส่วนหัวก็ประมาณ 3-6,000 บาทและถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆขนาดครึ่งตัวก็จะอยู่ที่หลักหมื่นบาทเลยนะครับน่าจะทราบข่าวจากทางอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ครับเพราะข่าวตอนนั้นคือทางสำนักข่าวต่างประเทศเอาไปตีข่าวเผยแพร่ไปทั่วโลกก็เลยมีคนให้ความสนใจทั้งอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียก็มีครับนอกจากมีชาวต่างชาติมาขอซื้อผลงานที่คุณกิติวัฒน์ทำสำเร็จเอาไว้แล้วทีมถ่ายทำสารคดีจากประเทศเกาหลีใต้ก็เดินทางมาขอถ่ายทำผลงานและสัมภาษณ์แนวคิดของเขาเอาไปนำเสนอในประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะครับเห
เห็นผลงานเหมือนจริงจนน่าคลื่นไส้อย่างนี้แต่มันก็สามารถรับประทานได้จริงๆนะครับเพราะอย่าลืมว่ามันก็ผลิตมาจากแป้งทำขนมปังทั่วๆไปนั่นเองเปรี้ยวอ่ะน่าจะสตรอเบอรี่นะบลูเบอร์รี่มั้ยอันนี้ตาส่งน้ำไปจะกินได้อ่ะเนื้อขนมปังอร่อยแม่กินเหมือนขนมปังก็ละ10บาทขายตามโรงเรียนอ่ะมันก็ไม่ถึงขั้นน่ากลัวนะแต่มันน่าเกลียดอ่ะไม่รู้ดีมีแอลอ่ะขนมปังอะไรอ่ะกินไหมพี่เฮ้ยขนมปังอะไรอ่ะขนมปังอย่างเงี้ยเฮ้ยน่ากลัวไม่กินกินเลยพี่ไม่เอาไม่ดูพี่ไม่ชอบที่ผลงานขนมปังศพของคุณกิติวัตรมีชาวต่างชาติให้ความสนใจมาชมและซื้อกลับไปด้วยนั้นเพราะเขามองว่ามันเป็นงานศิลปะไม่ได้ซื้อกลับไปกินแล้วคุณผู้ชมล่ะครับกล้าลองชิมขนมปังหน้าตาแบบนี้ดูสักชิ้นหรือเปล่าล่ะครับเรื่องจริงผ่านจอมันมีควันออกจากห้องเนี่ยครับเริ่มไหม้แล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มไหม้ควันขึ้นเต็มเต็มเนี่ยเพื่อนในหอพักเห็นถึงความผิดปกติเมื่อกลุ่มควันลอยออกมาจากห้องพักข้างๆโดยที่คนในห้องออกไปทำงานและล็อกประตูเอาไว้เคราะห์ดีครับที่เจ้าของหอมาทันเวลาและก็งัดประตูจึงต้องเร่งมือเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลายนี่ครับชัวขออนุญาตตัดนะครับสาเหตุของกลุ่มควันครั้งนี้เกิดมาจากเจ้าของห้องรีบออกไปทำงานจนลืมปิดเตาแก๊สระหว่างที่อุ่นอาหารทิ้งเอาไว้ก็ต้องขอชื่นชมเพื่อนบ้านในหอพักนะครับที่สังเกตเห็นถึงความผิดปกติและช่วยกันปิดเตาแก๊สได้ทันเวลาได้ชมแล้วก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับให้ระวังภัยอันตรายจากเตาแก๊สหลังอุ่นอาหารทิ้งเอาไว้ปิดให้ดีปิดวาล์วที่ถังแก๊สด้วยเวลาของรายการในคืนนี้หมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าหลับฝันดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ